สวัสดีครับชาวโลกต่อไปเราจะนำข้อมูลนะครับไปสร้างเป็นฟอร์มนะฮะยกตัวอย่างแถวที่7นะครับจะเห็นว่าข้อมูลค่อนข้างพร้อมนะครับและเราก็ต้องการนำข้อมูลตัวเนี้ยไปสร้างเป็นฟอร์มเพื่อจะพิมพ์ใบเสร็จให้ลูกค้าทำใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ไปเบิกจ่ายไปเสร็จรับเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเราสามารถนำข้อมูลตรงเนี้ยไปทำเป็นฟอร์มได้อีกนะครับซึ่งเราจะใช้ฟังก์ชันแค่2ฟังก์ชันเท่านั้นนะครับอ่ะสมมุติบรรทัดที่7นะครับเราต้องการเอาข้อมูลพวกนี้ไปทำเป็นฟอร์มทำยังไงนะครับวิธีการนะครับให้เราเพิ่มแผ่นงานเพิ่มขึ้นมาใหม่จากนั้นสมมุติว่าแผ่นงานอันนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าใบเบิกจ่ายนะครับแล้วผมก็ทำใบเบิกจ่ายขึ้นมาเลยนะครับซึ่งฟอร์มผมขอไม่ต้องเอาสวยมากนะครับเอาง่ายๆยิ่งทำยากมันจะยิ่งสับสนนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับในใบเบิกจ่ายอันนี้คือวันที่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างเราไปก๊อปมาเลยนะครับจะได้ไม่ต้องทำมากโอเคสิ่งที่เรามีนะครับก็คือลำดับหมายเหตุต่างๆวันที่มีประเภทนะครับแล้วก็มีจ่ายนะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นหมายเหตุนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นผู้อนุมัติผู้เซ็นอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นใบเบิกจ่ายที่ไม่สวยเลยนะครับใครจะไปแต่งสวยก็ไปแต่งกันเอาเองนะครับลำดับที่นะครับผมต้องการเอาลำดับที่7นะครับเมื่อผมพิมพ์เลข7เนี่ยก็ให้ข้อมูลของเลข7มาใส่ลงไปในช่องต่างที่ผมได้สร้างฟอร์มเอาไว้นะครับมาดูฟังก์ชันแรกครับฟังก์ชันแรกที่เราต้องการนะครับก็คือฟังก์ชัน now นะครับใน Google Sheet นะครับเวลาเรากดเท่ากับเนี่ยก็คือเหมือนกับ Excel เลยครับเราจะใส่พวกฟังก์ชันต่างๆเข้าไปเวลาเราพิมพ์ตัวอักษร1ตัวนะครับ A B C นะครับมันก็จะมีสูตรของมันนะครับเรามาดูแค่ฟังก์ชันที่เราต้องการจะใช้งานนะครับคือ now แล้วเราก็กดคลิกไปนะครับใน Google ก็พยายามบอกด้วยว่าตัวอย่างมันทำยังไงนะครับเราก็พิมพ์ตามตัวอย่างนะครับ enter ฟังก์ชัน now นะครับจะอัปเดตก็ต่อเมื่อมีการ refresh ของแผ่นชีทแผ่นนี้นะครับสมมติว่าผมเปลี่ยนจากเลข7เป็นเลข8นะฮะจะเห็นว่าตัวเลขข้างหลังเมื่อกี้มันเปลี่ยนลงไปได้เลยนะครับเลข7นะครับเลข8อะไรอย่างนี้นะครับมันจะอัปเดตเองดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะพิมพ์ใบเบิกจ่ายนะเราเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้ก็จะอัปเดตเองนะครับต่อมาประเภทครับเราใช้ฟังก์ชันอีกตัวนึงนะครับเป็นพระเอกของเราเลยนะครับชื่อว่า VLOOKUP นะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะเห็นว่าถ้าเกิดมันต้องการค่าหลายๆอย่างนะครับหลายๆตัวแปรมันจะมีวิธีการสอนให้เรานะครับลองอ่านดูคีย์ในการค้นหานะครับอยู่ช่องนี้เลยครับถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะครับ Data ก็จะเปลี่ยนตามไปช่วงนะครับผมต้องการช่วงข้อมูลนะครับในลำดับที่ A2 นะครับจนไปถึงข้อมูลช่วงเลยไปเลยก็ได้นะครับข้างล่างๆหน่อย D34134นะครับดัชนีนะครับผมเราต้องการแนวตั้งนะครับในคอลัมน์ไหนนะครับสมมุติว่าเมื่อกี้เป็นประเภทเรานับ1 2 3 4 5 6นะครับคอลัมน์ที่6นั่นเองโอเคผลลัพธ์ออกมาให้เห็นเลยนะครับอาหารกด Enter ไปอ่ะผมจำไม่ค่อยได้หรอกผมก็ขอทำง่ายๆเลยนะครับนี่คอลัมน์นี้เราก็แปะอย่างนี้เลยอ่ะจะได้จำได้ดังนั้นวิธีการใช้ก็ง่ายมากครับสมมุติว่าผมต้องการให้จ่ายนะครับตรงนี้มันโผล่ตัวเลขเข้ามานะครับเราก็ปี้แปะไปนะครับจะเห็นว่าปัญหาเกิดแล้วครับมันเหมือนกับเวลาเราลากสูตรอย่างนี้ครับเจ้าฟังก์ชันข้างในก็จะเลื่อนตามไปด้วยนะครับเราก็ต้องมานั่งแก้ดังนั้น
ผมขอลบตรงนี้นะครับแล้วก็มาทำอะไรเพิ่มอีกนิดนึงสิ่งที่เราจะทำเพิ่มนะครับก็คือการล็อกเซลเลยนะครับผมต้องการล็อก A2 ตัวนี้ไม่ให้มีการขยับเขยื้อนไปไหนนะครับกด F4 บนคีย์บอร์ดนะครับหรือพิมพ์ดอลลาร์ซายเอาเองนะครับถ้าเราทำแบบนี้คือล็อกทั้ง A ทั้ง2นะครับหรือเราจะลบอย่างนี้ก็ได้ก็คือลบอย่างนี้ก็คือล็อกเฉพาะ A ไม่ล็อก2นะครับผมล็อกทั้ง2อันเลยแล้วกันนะครับขอ F4 นะครับไม่ให้ต้องขยับขึ้นขยับลงขยับซ้ายขยับขวาไม่ต้องขยับเลยนะครับเหมือนกันนะครับในแผนงานแผนที่1ผมก็จะล็อกไว้ด้วย F4ไม่ต้องขยับไปไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มตัวเลขเอาเองนะครับในเมื่อถ้าเกิดขยับแล้วเดี๋ยวมันจะยากนะครับผมโอเคเท่านี้เองนะครับแค่กด F4 ตรงอันนี้กับอันนี้ก็จบแล้ว Enter เลยทีนี้เวลาเรา copy แปะนะครับจะเห็นว่ามันเหมือนกันเลยเมื่อกี้มันขยับไปในช่อง B นะครับตอนนี้ไม่ขยับแล้วนะรายจ่ายนะครับแถวที่4ตรงนี้ผมอยากให้ตัวเลขของแถวที่4ของคอลัมน์ที่4นะครับในแถวที่7นะครับผมมันเข้ามาทดแทนนะครับเราเปลี่ยนตัวเลขนิดนึงจากเลข6นี้เป็นเลข4นะครับ120บาทนะครับผม copy อีกมาแปะที่หมายเหตุครับเป็นหมายเหตุครับคอลัมน์ที่7Chapter Skill จะเห็นว่าเราต้องกลับไปดูในแถวที่7ครับว่ามันตรงกันหรือเปล่ากลับไปที่แผ่น1นะครับเลื่อนไปที่แผ่นที่7นี่เลยครับผม120บาทนะครับเป็นอาหารเป็น Chapter Skill ทีนี้เรากลับมาดูใบเบิกจ่ายนะครับเราอยากจะออกแบบรายงานของเราเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอยากจะจัดอะไรตอนนี้ก็ง่ายแล้วครับผมเช่นอยากจะเปลี่ยนคำว่าประเภทฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็เปลี่ยนไปได้เลยครับผมอยากจะเพิ่มตัวหนาอยากจะจัดรายการนะครับเอาเมาส์ไปลากเลยอยากให้อยู่ตรงนี้นะครับอยากให้รายการอยู่ตรงกลางนะครับผมตรงนี้ใส่เป็นลำดับที่ไปนะครับเป็นเลข1เลข2พิมพ์เองนะครับก็คือทำได้หมดเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่สมบูรณ์แล้วครับเรื่องของการจัดตำแหน่งให้สวยงามนะครับอันนี้ก็ให้ทำกันเองนะครับผมก็ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครอยากจะไปทาสีอะไรก็ตามสบายนะครับผมก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆอย่างง่ายนะครับผมเมื่อจัดหน้าตาตามที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับใน Excel มันคงจัดได้ไม่มากนะครับผมเราก็ทำการพิมพ์ออกมานะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับสมมุติว่าผมจะพิมพ์ผมก็มากดรูปพิมพ์เตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นแนวตั้งนะครับส่วนหัวเอานะครับแล้วก็กดสั่งพิมพ์ได้เลยเท่านี้เองนะครับไม่มีอะไรยากนะครับแล้วก็เลือกพิมพ์เตอร์ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์เป็นอันจบแล้วนะครับบ๊ายบาย